สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพามาเที่ยวศาลเจ้านะครับชื่อว่าศาลเจ้าแสงธรรมนะครับในจังหวัดภูเก็ตเป็นศาลเจ้าที่สวยมากอยู่ในย่านเมืองเก่านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันเนี่ยครับเสาแกะสลักเป็นมังกรเลยตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเนี่ยครับจะเป็นมูลนิธิแสงธรรมภูเก็ตนะครับตรงนี้เลยโอเคตรงกำแพงเนี่ยจะมีพวกภาพกราฟฟิตี้ต่างๆนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีประวัติของทางศาลเจ้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นประวัติของทางศาลเจ้าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมด้านในกันเนี่ยครับทางเดินที่เข้ามาจากในซอยนะครับคือเราต้องสังเกตนิดนึงคือถ้าเราเดินมาทางเส้นเมืองเก่าเนี่ยก็ไม่น่าจะยากครับเพราะว่าอยู่ติดริมถนนเลยเห็นเสาที่เป็นมังกรนะครับก็จอดรถแล้วก็แวะเข้ามาได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับด้านในศาลเจ้าร่มรื่นดีครับคือเหมือนเป็นศาลเจ้าเก่านะครับเพราะว่าสองข้างทางเนี่ยยังเป็นชุมชนเก่าอยู่เนี่ยครับบ้านสวยมากเลยเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นมูลนิธิแสงธรรมวันนี้ยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเราไหว้เจ้ากันนะครับเนี่ยครับทางด้านนี้เหมือนจะเป็นเกี้ยวตอนที่เวลาเราทานกินเจเทศกาลกินเจหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้าท่านใดพอทราบเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเนี่ยครับที่จะมีเกี้ยวต่างๆนี่เลยเนี่ยครับเนี่ยนะครับเป็นศาลเจ้าเก่าแก่นะครับอันนี้ก็ถ้าชาวบ้านก็ถอดรองเท้าแล้วก็ไหว้ด้านในนะครับหรือว่าถ้าท่านใดไหว้ด้านนอกก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยครับสำหรับศาลเจ้านะครับแสงธรรมนี่คือทางเข้าที่เมื่อกี้เราเดินเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไหว้เจ้ากันก่อนสำหรับตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับไหว้เจ้าขอพรกันเรียบร้อยถ้าท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาทางย่านเมืองเก่าเนี่ยก็แวะเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลได้นะครับที่ศาลเจ้าแสงธรรมตรงนี้นะครับก็ถ้าท่านใดถูกใจคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับและจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปอื่นๆกันต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ